ก็คือมีหญิงสาวชาวซาอุดิอาระเบียอายุ18ปีนะครับอย่างที่คุณณัชชาวีบอกว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยต้องการจะเดินทางไปที่ออสเตรเลียนั่งเครื่องบินสายการบินคูเวตมาทรานสิตที่เมืองไทยปรากฏว่าถูกกักตัวไว้นะครับคนก็กลัวว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะส่งเธอกลับประเทศต้นทางก็คือซาอุดิอาระเบียหรือเปล่าว่าเธอบอกว่าอย่าส่งเธอกลับเลยเธอจะถูกทำร้ายเธอหนีมาเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะบังคับให้เธอเนี่ยแต่งงานค่ะก็ก่อนหน้านี้นี่มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันเยอะมากนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยท่าทีของทางการไทยเราควรจะทำอย่างไรครับผมล่าสุดนี้นะครับคือว่าเราก็มีความประนีประนอมเนาะพยายามที่จะให้ครอบครัวเขาเนี่ยมาเจอกันแล้วก็ต้องการที่จะให้เขาคุยกันคุณพ่อของน้องเขาเนี่ยก็เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียมาถึงไทยแต่ว่าตัวเธอเองปฏิเสธบอกว่าไม่คุยกับพ่อใช่แล้วเขาก็อย่างที่เมื่อวานนี้บอกไว้ว่าคุณพ่อจะมาแล้วก็พี่ก็จะมาด้วยนะคะแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยพอไม่ยอมเจอพ่อแล้วจะเป็นยังไงต่อล่ะเออแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเข้าข้างเธอนะเพราะว่าคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะได้ลี้ภัยไปยังประเทศที่3แล้วนะครับเรื่องนี้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่านก็เปิดเผยว่าล่าสุดนี้ครับได้รับรายงานจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ว่านางสาวราฮาฟโมฮัมเหม็ดเอลอัลคูนันอายุ18ปีหญิงสาวชาวซาอุดิอาระเบียที่หนีการแต่งงานไม่อนุญาตให้บิดาที่เดินทางมาจากประเทศบ้านเกิดเข้าพบนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบิดาของนางสาวราฮาฟได้เข้าพบกับกงสุลใหญ่ UNHCR เนื่องจากว่าขณะนี้คุณพ่อบอกว่าเป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ในความดูแลของ UNHCR แต่ก็เตรียมที่จะเดินทางกลับซาอุดิอาระเบียในวันนี้นะครับส่วนนางสาวราฮาฟยังอยู่ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์และหาประเทศที่3ซึ่งตอนนี้ก็มีบางประเทศแล้วนะครับเสนอตัวแล้วก็ติดต่อไปนะครับคาดว่าภายในวันพรุ่งนี้นางสาวราฮาฟน่าจะได้ลี้ภัยไปยังประเทศที่3ตามประสงค์นั่นเองแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันประเทศปลายทางได้นะครับผู้บัญชาการสำนักการตรวจคนเข้าเมืองย้ำว่าการพบกับอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าการทำงานของตำรวจไทยนั้นยึดหลักความปลอดภัยของนางสาวราฮาฟเป็นหลักตำรวจและอุปทูตเองก็คุยกันนะครับบอกว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวต้องจบในครอบครัวและก็เป็นเรื่องของนางสาวราฮาฟที่ต้องการให้ UNHCR ดูแลไม่ใช่ปัญหาระหว่างประเทศหรือว่าการลี้ภัยทางการเมืองครับส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปการสนทนาแสดงข้อคิดเห็นเรื่องของการตรวจยึดโทรศัพท์นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับตำรวจก็บอกว่าตำรวจไม่มีอำนาจในการตรวจยึดเนื่องจากว่าไม่ใช่ของกลางในการกระทำความผิดแล้วก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยครับวันนี้ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังระบุอีกด้วยว่าจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังสายการบินคูเวตเพื่อเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่ใช้มานานกว่า40ปีโดยจะเพิ่มบทลงโทษสายการบินกรณีที่ไม่มีการตรวจสอบเอกสารตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับของผู้โดยสารให้ชัดเจนจนเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกนะครับล่าสุดก็มีบางสายข่าวนะครับก็รายงานเข้ามาว่าทางออสเตรเลียก็ต้องการที่จะรับนางสาวราฮาฟนะครับให้เป็นผู้ลี้ภัยเดินทางไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่3นั่นเองนะครับค่ะคือตอนแรกก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของวีซ่านะคะที่ราฮาฟได้รับนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเป็นวีซ่าประเภทไหนเพราะว่าตอนแรกนี่ไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดของวีซ่านะคะแต่ว่าในช่วงหลังนี้เนี่ยพอได้พาสปอร์ตคืนไปเนี่ยก็จะมีข้อมูลออกมาว่าวีซ่าที่เขามีเนี่ยตอนแรกนะบอกว่าเป็นวีซิเตอร์วีซ่าครับแต่ปรากฏตอนหลังพอได้พาสปอร์ตไปแล้วพอเข้าไปล็อกอินดูอีกทีนึงเนี่ยมันขึ้นว่าอินวาลิดแบบนี้นี่บ่งบอกอะไรได้บ้างหรือไม่แล้วตอนที่บอกว่าเป็นวิซิเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ราฮาฟเท่านั้นที่รู้ราฮาฟที่เห็นเพราะว่าผู้สื่อข่าวของ ABC ที่ราฮาฟไปอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เคยเห็นเหมือนกันว่ามันขึ้นแบบนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการขยายความในประเด็นนี้หรือไม่อ่ะนะคะแต่ว่าที่แน่ๆอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณพลวัฒน์บอกไว้ว่าทางราฮาฟเนี่ยก็มีการยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอลี้ภัยใช่มั้ยคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากทาง UNHCR เป็นที่เรียบร้อยแล้วและ UNHCR ค่ะก็กำลังประสานงานไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเพื่อที่จะให้ทางออสเตรเลียเนี่ยพิจารณาในการที่จะรับราฮาฟเข้าไปอยู่ในประเทศในฐานะผู้ลี้ภัยหรือไม่ซึ่งเท่าที่ประเมินกันในเบื้องต้นก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะคะ